วันนี้น้องฟาร์มา03จะมาแนะนำวิธีการใช้ยาสูตรพ่นทางปากกันนะคะซีริไทแอคคูฮาเลอร์เป็นยาสูตรพ่นที่ประกอบด้วยยาขยายหลอดลมกับยาสเตียรอยใช้สำหรับควบคุมอาการของโรคหอบหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรังเรามาดูวิธีการใช้ยาแบบแอคคูฮาเลอร์กันดีกว่าค่ะ 1. ถือเครื่องในแนวราบขนานกับพื้น 2. เปิดเครื่องแอคคูฮาเลอร์โดยใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ตัวเครื่องไว้ด้านนอกและใช้หัวแม่มือของอีกมือหนึ่งวางลงที่ร่องดันนิ้วหัวแม่มือในทิศทางออกจากตัวไปจนสุดให้ได้ยินเสียงคลิก 3. ถือเครื่องไว้โดยใช้ปากกระบอกหันเข้าหาตัวดันแกนเลื่อนออกไปจนสุดจนได้ยินเสียงคลิกขณะนี้เครื่องพ่นยาพร้อมใช้งาน 4. ก่อนสูดพ่นยาให้ทำการหายใจออกทางปากให้สุดห้ามพ่นลมหายใจเข้าไปในเครื่อง 5. อมรอบรูเปิดของเครื่องแอคคูฮาเลอร์ให้สนิทสูดยาจากเครื่องเข้าไปทางปากเหมือนหายใจเข้าอย่างเร็วแรงและลึกที่สุดระวังอย่าให้ฟันและลิ้นบังขณะสูดยา 6. นำเครื่องแอคคูฮาเลอร์ออกจากปากปิดปากให้สนิทกลั้นหายใจไว้อย่างน้อย10วินาทีหรือพยายามกั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ 7. ควรทำความสะอาดปากหลอดด้วยกระดาษทิชชู่แห้งหรือปิดฝาครอบให้เรียบร้อย 8. ปิดเครื่องแอคคูฮาเลอร์โดยวางนิ้วหัวแม่มือลงบนร่องแล้วเลื่อนกลับเข้าหาตัวจนสุดเมื่อเครื่องถูกปิดจะมีเสียงดังคลิก 9. หากแพทย์สั่งให้ใช้ยา2สูตรให้เริ่มเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนข้อ 1-6 คำแนะนำเพิ่มเติม 1. บ้วนปากหลังพ่นยาทุกครั้งและล้างหรือเช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณจมูกและรอบปากที่ถูกครอบด้วย 2. หากลืมพ่นสูตรยาให้พ่นทันทีที่นึกได้และพ่นสูตรยาครั้งต่อไปตามปกติแต่ถ้านึกได้ในระยะเวลาอันใกล้กับเวลาที่พ่นสูตรยาครั้งต่อไปก็ให้พ่นครั้งต่อไปได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่า 3. ยาสูตรพ่นนี้ใช้สำหรับการป้องกันอาการในระยะยาวและใช้เวลา 1-4 สัปดาห์จึงจะเห็นผลเต็มที่ดังนั้นจึงควรใช้ยาพวกนี้ตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4. การดูยาหมดให้ดูตัวเลขที่แสดงบนตัวเครื่องโดยจำนวนเลขที่แสดงคือจำนวนครั้งที่เหลือที่ยังสามารถพ่นยาได้อีกกรณียาหมดจะเป็นเลข0หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์056 255 451ต่อ147ค่ะ